Pizza. New Focus แรงแซงทุกคำท้าช่วง2 Wheel Action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda นิตยสาร2 Wheel Actionบริษัท AP Honda จำกัดผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ในประเทศไทยสร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยยกระดับให้ยิ่งใหญ่และเป็นมาตรฐานระดับสากลทั้งนักแข่งและทีมช่างโดยนำโครงการเอเชียทาเลนต์ครับซึ่งจัดโดยโปรโมเตอร์ระดับโลกดอน่าผู้จัดการแข่งขัน MotoGP มาสร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักแข่งไทยในสังกัด Honda โดยมิสเตอร์โนบุฮิเดะนางาตะอดีตประธานกรรมการบริหาร AP Honda เป็นผู้ดำริให้แผนกมอเตอร์สปอร์ตของ AP Honda จัดทำโครงการMotor 3 Thailand Talent Cup ขึ้นมาโดยอดีตประธานกรรมการบริหาร AP Honda มองว่าเด็กไทยไม่มีโอกาสได้สัมผัสรถแข่ง Racing Machine ที่ผลิตจากโรงงานโดยเฉพาะจะทำอย่างไรให้เด็กไทยได้มีโอกาสขี่รถแบบนี้โครงการ Motor 3 Thailand Talent Cup เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาคัดเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่สนใจจะต้องมีอายุไม่เกิน20ปีและมีประสบการณ์เคยขี่รถแข่งมาบ้างเนื่องจากรถแข่งที่นำมาใช้ในโครงการคือ Honda NSF 250R มีความแรงและความเร็วค่อนข้างมากถ้าคนที่ไม่เคยขี่รถแข่งมาก่อนอาจเกิดอันตรายได้วัตถุประสงค์ของโครงการ Moto3 Thailand Talent Cup เนื่องจากประมาณ 2-3 ปีที่แล้วทาง HRC ได้มีโครงการ Asia Talent Cup ซึ่งทาง AP Honda ได้ส่งนักแข่งเยาวชนอาทิชิตนครินทร์อภิรัตน์ภูวทัศน์มุกระดาสารพืชและสมเกียรติจันทราไปคัดเลือกและได้เข้าร่วมโครงการนี้เอวิโอนด้าจึงได้จัดทำโครงการ Moto3 Thailand Talent Cup นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นบันไดให้เด็กไทยได้ก้าวสู่เอเชีย Talent Cup และสามารถทำผลงานได้ดีในฐานะนักแข่งไทยที่จะสร้างภาพความเป็นไทยได้ความตั้งใจเอาไว้ว่านักแข่งที่ทำผลงานติดท็อป5 AP Honda จะพาไปคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเอเชีย Talent Cup ที่ทำการคัดเลือกเยาวชนนักแข่งเอเชียไปร่วมโครงการในฤดูกาล2017โดยจะทำการคัดเลือกประมาณช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้ในรายการมาเลเซียกลางปี2016มอเตอร์ทรีไทยแลนด์ทาเลนท์ครับเป็นโครงการที่จะมาพัฒนานักแข่งไทยช่างไทยให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยทำงานตามกติกาไปพร้อมๆกันซึ่งปัจจุบันบ้านเรามีสนามแข่งที่เป็นมาตรฐานระดับโลกและมีรถแข่งโรงงานมาตรฐานระดับโลกแล้วโดยทาง HRC คอยให้การสนับสนุนในปีนี้ตั้งใจจัดให้มีการแข่งถึง7สนามแต่เนื่องจาก Honda NSF 250R เป็นรถแข่งโรงงานโดยเฉพาะการนำเข้ามาจึงต้องมีการตรวจวัดค่าต่างๆตามมาตรฐานสมอซึ่งทาง AP Honda ต้องขอขอบคุณทางสมอหน่วยงานภาครัฐที่เข้าใจเรื่องกีฬามอเตอร์สปอร์ตและอนุญาตให้ AP Honda นำรถรุ่นนี้เข้ามาใช้กับโครงการได้เพื่อให้การจัดอยู่ในเทิงของฤดูกาลแข่งขันปีนี้จึงต้องลดลงมาเหลือ6สนามโดยจะจัดแข่งที่สนามช้าง3ครั้งสนามพีระ2ครั้งและสนามไทยแลนด์เซอร์กิต1ครั้งครับสำหรับรายการที่เรียกว่า Thailand Talent Cup ของ Honda นี้นะครับก็สืบเนื่องมาตั้งแต่ที่ว่าเราได้จัด Thailand Dream Cup มาก่อนเลยนะครับก็เป็นการสรรหานักขี่หน้าใหม่ๆแล้วก็ช่างมือใหม่ๆซึ่งได้ทำการผ่านคัดเลือกแล้วนะครับสำหรับ Thailand Dream Cup หรือ MSX Challenge นี่นะครับก็เป็นการครับจากเก่งเล็กนะครับ MSXขึ้นมาเป็นเก่งกลางนี่นะครับไทยแลนด์ดรีมครับก็ก้าวไกลมาสู่ไทยแลนด์ทาเลนต์นี่นะครับโดยเฉพาะไทยแลนด์ทาเลนต์ครับนี่นะครับเราได้เอารถที่ใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะเลยมอเตอร์ทรีนะครับรถที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นใจแข่งขันมอเตอร์ทรีโดยเฉพาะก็ตอนนี้จากแนวความคิดที่ว่าเรามีเก่งเล็กเก่งใหญ่แล้วเราจะไปเก่งที่มืออาชีพนี่นะครับเราจะทำยังไงสนามเรามีแล้วนะครับนักขี่เรามีแล้วแต่รถนี่นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้ารถที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นรถที่ใช้แข่งในรายการแข่งขันมอเตอร์ทรีเป็นรถประเภทเดียวกันเป๊ะเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำหนักยางเยิงทุกอย่างเหมือนกันครับตอนนี้เรามีนักขี่แล้วเราขาดรถนี่จะไม่สามารถที่จะก้าวไกลไปได้ถ้าเราขาดช่างนะครับอันนี้เป็นทีมงานที่จะต้องไปด้วยกันสู่ระดับโลกซึ่งทางAP Hondaหวังว่าพวกที่เราคัดมา Thailand Talent Cup นี้จะก้าวไกลไปสู่การแข่งขันในระดับโลกซึ่งอยู่ในอนาคตที่ทุกคนสามารถไขว่หาได้ฝันจะเป็นจริงถ้าทุกคนมีความพยายามนักขี่หน้าใหม่ๆมีความพยายามเราจะก้าวไปนะครับรถเป็นรถอย่างเดียวกันทีมช่างเป็นทีมที่อบรมมาจากทาง Honda
มอเตอร์อุตสาห์บินมาแล้วให้ความรู้นะครับจากนั้นก็อยู่ที่ทุกคนนี่แหละครับจะต้องเรียนรู้ Thailand Thailand Cup นี่ก็เปิดสำหรับนักขี่หน้าใหม่ๆนะครับซึ่งมาเรียนนี้ไม่ใช่จะเรียนธรรมดานะครับเรายังมีการติวอีกนะครับจากนักขี่รุ่นที่เคยขี่มอเตอร์ทีมาแล้วจะมาสอนเทคนิคต่างๆสอนไปเรื่อยๆนี่นะครับเพื่อว่าเขาจะได้มีฝีมือนะครับสำหรับ Thailand Thailand Cup นี่นะครับเป็นสิ่งที่จะเรียกว่ายากก็ไม่ยากนะครับจะเรียกว่าง่ายนี่ก็คงจะไม่ง่ายเกินกว่าที่พวกเรานะครับนักขี่ชาวไทยจะก้าวไกลสู่ระดับโลกนี่นะครับอันนี้ก็หวังว่านักขี่ที่ต้องการที่จะสู่ระดับโลกนะครับมาร่วมจับจาก Honda Racing School แล้วนะครับขึ้นมาเป็น Honda One Max Race ก้าวไกลมาสู่ Thailand Dream Cup ก้าวไกลมาสู่แชมป์ประเทศไทยแล้วก็เข้ามาสู่ Thailand Talent นี่นะครับเพื่อที่จะสารฝันตัวเองที่เป็นจริงนะครับนักขี่รุ่นใหม่ๆนักอยากจะเป็นนักขี่มืออาชีพอยากจะเป็นฟรีมอยากจะเป็นโฟร์ทก็เริ่มจาก Thailand Talent Cup นี่แหละครับในสำหรับปีหน้าครับจะยังยึดติดกติกาเดิมในการคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าคัดเลือกสู่โครงการจากผลการคัดเลือกในปีแรกนี้จะเห็นได้ว่านักแข่งที่ผ่านเข้าสู่โครงการกว่า 90% จะเป็นนักแข่งที่เคยผ่านโครงการ Honda Racing SchoolHonda One Make Race Honda Superstar นักแข่งที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากทางเอพีฮอนด้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแข่งหมวกกันน็อกมือรองเท้ายูนิฟอร์มที่พักอาหารและการเดินทางระหว่างอยู่ในโปรแกรมการแข่งขันทุกสนามนอกจากนี้นักแข่งที่มีผลงานในแต่ละสนามก็ยังมีรางวัลจากทางเอพีฮอนด้าอีกด้วยเช่นกันและกับความฝันของนักแข่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ที่จะอยากไปสู่ระดับนานาชาติเอพีฮอนด้าก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะที่ทาง HRC ได้เปิดใจกับผู้บริหารเอพีฮอนด้าว่าจะให้โอกาสนักแข่งไทยที่มีแววจากโครงการนี้ซึ่งอาจจะไม่ติดออฟไฟท์จะส่งไปร่วมโครงการเอเชียทาเลนต์ครับโดยไม่ต้องคัดตัวอีกรอบในส่วนเอพีฮอนด้าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของโครงการคือน้ำมันอีเดมิสึและพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตกับทางเอพีฮอนด้ามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งฮายาชิร้านโปรช็อปแพดด็อกวัตเทียน NGK โซสเตอร์ดีดีรวมไปถึงยางดันล็อกในส่วนของนักแข่งที่ผ่านเข้าสู่โครงการ MotoGP Thailand Talent Cup ปีแรกมีทั้งหมด12คนเรียงตามรถแข่งที่จัดฉลากได้หมายเลข1นิติพงษ์แสงสว่างหมายเลข2พงศธรศิษฐาหมายเลข3กอบชัยแซ่หลิวหมายเลข4กฤษพรแก้วสนธิหมายเลข5อัศวิทย์ทิติวรารักษ์หมายเลข6พัชกรบัวศรีหมายเลข7เรืองฉัตรบรรเลืองทองหมายเลข8สิทธิพรศรีมูลตรีหมายเลข9ประวัติอารยสัจพงษ์หมายเลข10พัฒนพงษ์ขันบุตรหมายเลข11วริศทองนพคุณและหมายเลข2ปิยวัฒน์ปัตติยะ
ในส่วนสรุปผลการแข่งขันที่ผ่านมาของสนามแรกอันดับ1เป็นสิทธิพรศรีนุกรีหมายเลข8อันดับ2ทักษวิทย์เวลารักหมายเลข5อันดับ3พุชพรแก้วทิพย์หมายเลข4และอันดับ5ปรวัติอาริยสัจพงศ์หมายเลข9เราลองไปฟังความรู้สึกของตัวแทนนักแข่งทั้ง12ท่านที่จะมาบรรยายความรู้สึกความคาดหวังและเป้าหมายในการแข่งขันในครั้งนี้และได้อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับก็รู้สึกดีครับที่ได้แชมป์ในสนามนี้ก็เป็นแชมป์แรกและเป็นโพเดียมแรกครับที่ตั้งแต่ที่เคยขี่ที่นี่มาครับก็รู้สึกดีใจมากครับก็มีช่วงรอบประมาณรอบ5รอบ6ครับร่วมคู่แข่งก็แข็งแกร่งครับก็วี่กันมาตลอดครับก็เลยชิงจังหวะรอบสุดท้ายได้พอดีครับก็เลยได้แชมป์มาแล้วก็ฝากขอขอบคุณทุกแรงเชียร์ครับที่เชียร์ผมนะครับเดี๋ยวสนามหน้าฝากติดตามผมด้วยครับสิริพรศรีบุญตรีเบอร์8ครับสวัสดีครับผมภาสวิทย์ทิติวรารักษ์แชมป์ครับความรู้สึกที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแข่งขันในรุ่น Honda Thailand Talent ครับก็รู้สึกดีใจมากครับก็ขอบคุณ AP Honda ที่ให้โอกาสมาสัมผัสรถแข่งระดับโลกกับสนามระดับโลกครับสำหรับเป้าหมายในรุ่น Honda Thailand Talent ครับก็หวังแชมป์ประจำปีครับในระดับต่อไปก็อยากไปแข่งขันในระดับนานาชาติก็ฝากเชียร์ผมด้วยครับภาสวิทย์ทิติวรารักษ์ขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายกิจพรแก้วสนธิครับชื่อเล่นชื่อนิวครับอายุ20ปีมีความรู้สึกดีใจครับแล้วก็ต้องฝึกฝนอีกมากมายครับก็ต้องขอขอบคุณ AP Honda ที่มอบโอกาสให้ฝากเชียร์ผมด้วยครับผมขี่เบอร์4ครับนิวครับกิจพรแก้วสนธิครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายอมฤทธิ์ทองลำพูนอายุ17ปีครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มาขี่ในรายการของ Honda ครับเป้าหมายครับอยากไปขี่ในรายการ Trail Challenge ครับขอขอบคุณ Honda ที่ให้โอกาสในการแข่งครั้งนี้ครับช่วยเป็นแรงใจแรงเชียร์ผมนะครับวริศครับเบอร์11ครับผมครับสวัสดีครับผมปรวัติอารยะสัจพงศ์ครับผมอายุ18ปีครับความรู้สึกที่ได้มาเข้าร่วมรายการ Thailand Talent ครับก็รู้สึกดีครับที่ผ่านการคัดเลือก เป้าหมายของผมขอแค่ติดท็อปไฟประจำปีก็พอแล้วครับสุดท้ายครับผมขอขอบคุณ AP Honda ครับที่พาผมมายืนจุดนี้ได้ครับรวดเร็วทุกจุดหมายและยังมั่นใจด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันใหม่ Chevrolet Captiva ให้ชีวิตทำได้มากกว่าคุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไป
ชนะของเราคงไร้ค่ารางวัลที่ได้มาคงไม่มีความหมายความทุ่มเทของพวกเราคงสูญเปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันเนื้อสารทรูแอคชั่นสาระเข้มเต็มความแรงบนแผ่นหนังสือชั้นนำทั่วประเทศYou only have 3 minutes. Good luck.